ขออนุญาตเพื่อใช้เป็นที่จอดรถต้องมีการขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือซ่อมรถอะไรนะยังไม่มีอ่ะปรากฏขออนุญาตเพื่อใช้เป็นที่จอดรถมีแบบแปลนแต่แน่ครับผมขออนุญาตโชว์แบบแปลนแน่โชว์ลงเลยครับก็ลองดูได้มันตอนนี้ได้ขนาดอันนี้คือแบบที่เขาขออนุญาตก่อสร้างแบบที่เขายื่นกับทางเทศบาลเมื่อปี56ปี56หลังจากนั้นมีการขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเพิ่มขยายเพิ่มเพราะฉะนั้นใบอนุญาตเดียวที่เรามีที่เขาขอมาคือใบอนุญาตก่อสร้างลานจอดรถโรงจอดรถโรงเพื่อใช้เป็นที่จอดรถค่ะเพื่อใช้เป็นที่จอดรถมีการขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือซ่อมรถอะไรนะยังไม่มีปรากฏค่ะรูปแบบการเสียภาษีที่เขาเสียก่อนคือเจ้าของเขามาเสียภาษีเป็นภาษีที่ดินนะครับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็มาเสียทุกปีไหมใครเสียทุกปีครับเสียทุกปีเสียทุกปีลักษณะของบุคคลธรรมดาใช่ครับเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นนิติบุคคลทางการทางสภาความรู้นะครับว่ามีการดำเนินการกิจการเกี่ยวกับผู้ซ่อมรถอะไรถามว่ารู้ไหมก็ไปก็เห็นก็มีรถจอดบางครั้งก็ไม่ได้จอดทุกวันแบบนี้แล้วตรงนั้นมันซึ่งมันเป็นที่อะไรล่ะที่ป่าของทางเทศบาลได้ปลูกเป็นป่าชุมชนนะครับท่านตามที่ท่านเข้าไปท่านจะเห็นนะป่าตรงนั้นเราทำเป็นป่าชุมชนของทางเทศบาลนะครับซึ่งมันก็ไอตัวบ้านหลังเนี้ยมันก็อยู่เกือบสุดเขตของเราอ่ะนะครับคือที่ช่วงแรกที่พี่ไปดูนะครับอาคารตัวเนี้ยก็คือเขาเอารถที่เสียมาจอดเพื่อถอดอุปกรณ์ถอดอะไรแล้วไปซ่อมที่อื่นที่เขาขอว่าเป็นที่จอดรถเนี่ยครับเพราะว่าพี่ไปถามวัตถุประสงค์ของเขามาแล้วที่ช่วงแรกที่พี่ไปดูก็มันเป็นอย่างนั้นคือบางทีรถที่เกิดอุบัติเหตุมาเขาเข้ามาถอดชิ้นส่วนที่เสียหายแล้วก็เอาไปอย่างเงี้ยครับไม่มีการประกอบไม่ได้มีการติดตั้งหรืออะไรที่นี่ใช่ครับอันนั้นที่เท่าที่เราเห็นเนาะใช่ครับตั้งแต่ต้นมาเลยครับที่ว่าพี่เข้าไปตรวจช่วงแรกเพราะว่าในฐานะที่พี่เป็นผู้อนุญาตเนาะเป็นผู้ที่ตรวจการออกใบอนุญาตการออกรับรองอาคารแล้วก็พี่ก็ติดตามเพราะว่าถ้ามันผิดประเภทเนี่ยเราจะต้องระงับการใช้อาคารเพื่อให้เขาขอถูกต้องนะครับผมแต่ที่พี่ไปตรวจครั้งแรกมาเนี่ย2ปีแรกเนี่ยก็คือลักษณะแบบนั้นก็คืออย่างรถอุบัติเหตุชนมาหรือว่าซ่อมเล็กซ่อมน้อยที่ว่าอย่างบุบมาอะไรเนี่ยเนาะเป็นรอยการเฉี่ยวชนอะไรเนี่ยเขาจะมาถอดที่นี่แล้วเอาไปให้ไปทำที่อื่นแล้วก็อย่างนั้นครับมันจอดพักรถลักษณะที่เขาแบบโกงใช่ไหมไม่ครับไม่ได้ชำแหละนะครับก็จอดก็คือถอดเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยไม่เคยเห็นครับทีนี้อันนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราไปตรวจแรกไม่แฮ่10ปีที่แล้วตั้งแต่2ปีแรกครับ2ปีแรกทีนี้สถานะอัปเดตล่าสุดเนี่ยทีมที่เขาเป็นอยู่มันมีโครงคัสซีรถกระจายอยู่ในหุ่นเขานะเขาที่เห็นด้วยตาขนาดนี้นะครับมีคัสซีมีฟองอยู่ข้างเยอะมีความร้อนมีถังก๊าซอยู่เท่าที่เราเห็นอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้มันจะเข้าข่ายของการขออนุญาตลงต่อรถไหมมันก็ไม่เข้าข่ายครับคือตอนนี้คือที่ผมไปเมื่อก่อนจะมีเรื่องนะช่วงต้นปีเนี่ย
็คือบางส่วนน่ะก็คือเหมือนกับอะไหล่ที่เสียน่ะที่นั่นน่ะเขาก็เอามาเก็บไว้ที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเขามาเก็บเนี่ยเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าจัดชำแหละที่นี่ไม่มีเล็กๆน้อยๆน่ะไม่มีหนักๆไม่มีมีแต่เล็กๆน้อยๆด้วยหลักกฎหมายหรือว่าการพิจารณาการเอาของพวกนี้มาเก็บจะเข้าข่ายการอนุญาตเป็นโรงจอดรถไหมหรือว่าผิดประเภทไหมใช้วัตถุประสงค์ในสถานที่ผิดประเภทกับการขออนุญาตไหมไอตัวที่กองอ่ะไอตัวที่กองอยู่ในนอกอาคารเนาะอันนี้ผมก็ต้องใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของอาคารที่เขาขอ144ตารางเมตรเนี่ยคือเขาจอดรถแต่ส่วนไอข้างนอกเนี่ยงั้นพูดถึงว่าถ้าจะให้เป็นไปตามหลักการขออนุญาตเนี่ยก็คือใช้ไปที่จอดรถในอาคารนั้นใช้ประโยชน์ในอาคารนั้นครับผมเพราะว่าทั่วไปที่เห็นนะครับบางทีไม่ได้ขออนุญาตอะไรบางทีก็เอาซากรถไปจอดอะไรไปจอดกันอย่างเงี้ยเนาะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ